สวัสดีครับเพื่อนๆเป็นเด็กท่องเที่ยวครับสำหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชิมอาหารและไปชมบรรยากาศของร้านอาหารจำคาเฟ่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองโดยเราจะใช้ถนนมัธยวันตัดถนนเลี่ยงเมืองภายในของร้านจำคาเฟ่จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมๆกันนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเป็นเอกเรื่องเที่ยวเพื่อนใหม่นะครับสามารถที่จะกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆกับเป็นเอกเรื่องเที่ยวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงทางร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมนูที่เราสั่งไว้ตอนนี้ก็พร้อมที่จะรับประทานอาหารแล้วกันนะครับเราสั่งแกงส้มแปะซะปลาช่อนนะครับผัดชาทะเลผัดไข่เค็มแล้วก็ส้มตำนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรกันนะครับสำหรับรสชาติอาหารนะครับที่เราได้ชิมกันถือว่าอร่อยพอสมควรโดยเฉพาะแกงแปะซะป่าช่อนนะครับก็รสชาติจัดจ้านเปรี้ยวหวานนะครับตัวป่าช่อนถือว่าตัวใหญ่พอสมควรนะครับสมกับราคาสำหรับส้มตำคอที่ชอบเผ็ดนะครับก็ถือว่าถูกใจท่านแน่นอนผัดไข่เค็มนะครับก็ไม่เค็มมากนะครับกำลังพอดีมีความมันของไข่เค็มแล้วก็ผัดฉ่านี้เผ็ดพริกไทยนะครับพริกไทยก็มีรสชาติที่อร่อยนำนะครับโดยภาพรวมของอาหารก็ถือว่า5คะแนนเราก็ให้5คะแนนเลยนะครับหลังจากเราทานอาหารกันเสร็จนะครับโดยรวมก็เรียบร้อยครับเครื่องดื่มก็มีให้เลือกมากมายทั้งกาแฟสดครับก็ท่านที่ไม่ดื่มกาแฟก็มีเครื่องดื่มเย็นๆให้เลือกรับประทานในเมนูนี้นะครับในห้องแอร์ก็ถือว่าสะดวกนะครับแอร์ก็เย็นโล่งโปร่งนะครับโดยภาพรวมมีที่สำหรับให้ถ่ายภาพในห้องแอร์นี้ก็มีมุมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบถ่ายภาพนะครับก็ฝากไว้เราไปดูบรรยากาศภายนอกของร้านแจ่มกันนะครับถัดจากห้องแอร์ก็เป็นห้องศูนย์อาหารมีบริการดนตรีสดให้ฟังสำหรับในช่วงของเย็นๆและค่ำคืนของสวนอาหารแจ่มบรรยากาศภายนอกสิ่งที่เข้ามาแล้วพบเลยก็คือด้านของสวนด้านซ้ายมือเป็นบ่อปลาคาร์ฟน้ำตกนะครับมุมนี้เป็นมุมที่เป็นไฮไลท์แล้วก็จุดถ่ายภาพมุมแรกของการเดินทางเข้ามาที่สวนอาหารแจ่มนะครับก็มีบ่อปลาคาร์ฟน้ำตกนะครับแล้วก็ต้นไม้ไม้ประดับขนาดเล็กและขนาดกลางก็ให้เพื่อนได้ถ่ายภาพก่อนที่จะเข้าไปชิมอาหารหรือชิมอาหารเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพก่อนกลับได้ณจุดตรงนี้นะครับสำหรับห้องน้ำก็จะมีอยู่ทางใกล้กับทางซุ้มโซนทิศใต้แล้วก็ซุ้มอาหารทางโซนทิศเหนือนะครับห้องน้ำแยกเป็นชายหญิงก็ถือว่าความสะอาดเราให้คะแนนอยู่ที่5คะแนนนะครับในระดับของความสะอาดของร้านแจ่มสำหรับซุ้มร่างนะครับเพื่อนๆที่ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเรามีซุ้มให้เลือกกว่า20ซุ้มท่านสามารถที่จะจองโทรศัพท์ผ่านเพจของร้านแจ่มได้ล่วงหน้านะครับสำหรับท่านที่มาเป็นครอบครัวหรือเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ต้องการนั่งซุ้มเราก็มีบริการไว้ให้กับท่านหลายซุ้มเช่นเดียวกันนะครับช่วงเย็นๆก็โต๊ะอาหารด้านติดริมสระน้ำก็จะเปิดให้บริการกับเพื่อนๆเพื่อนๆที่ชอบบรรยากาศโล่งๆสามารถเลือกบริเวณนั่งทานอาหาร
บริเวณนี้ได้นะครับสำหรับร้านแจ่มคาเฟ่นะครับเปิดทุกวันเวลา 10:00 นถึง 22:00 นนะครับตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะจองโต๊ะนะครับต่างของร้านแจ่มนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้คือ0834588811ได้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็อย่าลืมนะครับส่งกำลังใจให้กับพวกเราได้คนละ1ไลค์หรือกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราคลิปนี้เราขอขอบคุณที่เพื่อนๆได้ติดตามรับชมและหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของเราขอบคุณครับสวัสดีครับ